รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันกินได้กินไม่ได้กินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิสนับสนุนโดยผลิตภัณฑ์ผลไม้ฟรุตเบสและน้ำเชื่อมแต่งกลิ่นตานีเทอร์เทสสวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกแล้วกับรายการกินได้ก็กินเป็นประจำทุกวันจันทร์4โมงครึ่งทางเวิร์คไวท์ช่อง23แขกรับเชิญของอาจารย์ยิ่งศักดิ์วันนี้มา2คนหนุ่มหล่อจากภาพยนตร์พัชมานสว่างคาตาสวัสดีน้องครับสวัสดีน้องครับสวัสดีครับพี่หญิงเล็กไหนเธอต้องทำปากเบี้ยวๆซิสวัสดีครับพี่หญิงเล็กเมื่อยไหมทำทั้งวันเมื่อยมากครับอาจารย์พอเสร็จจากการเล่นหนังน้องกระแทบจะพิการไปเลยนะเอ๊ะแล้วเราเล่นเป็นอะไรอ่ะชายกลางเหรอไม่ใช่ครับเป็นอะไรอ่ะเล่นเป็นแฟนหญิงเล็กครับคุณผู้ชมครับวันนี้แขกรับเชิญของเรา2คนต้องทำเมนูที่แสนอร่อยให้อาจารย์ยิ่งศักดิ์รับประทานนั่นก็คือไก่ทอดซอสวาซาบิไปดูกติกาครับกติกาของเราก็คือดารารับเชิญต้องทำอาหารภายใน10นาทีโดยเลือกใช้วัตถุดิบที่รายการเตรียมไว้เรามาดูกันครับว่าอาจารย์ยิ่งศักดิ์จะกินได้หรือเททิ้งก็เล่นหนังกับพี่พจน์เป็นไงบ้างอ่ะก็เหมือนเดิมครับเล่นมาก็ตั้งแต่หอตัวแตกนะครับอ๋อเหรอเล่นเป็นเรื่องที่เท่าไหร่แล้วอะระหว่างกัดกับพี่พจน์อะถ้าหอตัวแตกภาคนี้ก็น่าจะเป็น10กว่าเรื่องโอ้กัดเป็นพระเอกภาพยนตร์ของคุณพจน์อานนท์ต้อง10กว่าเรื่องเธอฉันถามหน่อยสิท็อปกับกัดเธอลองพูดถึงคนที่เล่นเป็นหญิงกระจิตลิกะเขาเล่นเป็นไงบ้างเล่นไม่ดีเลยเนาะพอไม่มีบทเขาก็จะแบบหน้าน้อยๆแบบว่าอยากกลับอยากกลับบ้านอะไรอย่างเงี้ยจริงเหรอเขาเป็นอย่างนั้นจริงเหรอเหรอทั้งหมด3คนหญิงใหญ่หญิงเล็กหญิงแม่3คนเนี่ยใครสวยกว่ากันท็อปก่อนท็อปตอบสิท็อปตอบสิใครสวยกว่ากันท็อปตอบก่อนสิท็อปสิหญิงเล็กสวยสุดครับไอ้เห็นมั้ยใครเล่นเป็นหญิงเล็กอ่ะใครอ่ะอาจารย์ยิ่งศักดิ์เออหรอพูดตายถูกใจมากเลยนี่คือสิ่งที่อยากได้ฟังอ่ะกติกาเรียบร้อยแล้ว10นาทีถัดจากนี้ไปไก่ทอดซอสวาซาบิเธอมีสิทธิ์ทำให้ฉันกินแล้วอร่อยได้ไหมพร้อมยังเอาเลยถุงมืออยู่นี่หยิบให้เอาหรอเอาเถอะขอเวลานานหน่อยละกันอะท็อปลงมือเลยหัวขยำยังไม่พออีเมียขยำต่ออีกอ้าวตายเละเทะไปหมดแล้วไงต่อแป๊บนึงครับสองคนนี้น่ารักนะสาววายคงชอบนะก็คงอยากให้เธอจิ้นกันไปเถอะซานะเธอจะมาจิ้นกับฉันเหรอร้ายนะถึงฉันน่าจะดูง่ายแต่ก็ไม่ยากนะเสร็จแล้วทำยังไงเอาไก่ไปหมักเหรอใช่ครับเอาไก่มาใส่ครับเก่งอะกัสโอ้ไม่น่าเชื่อเลยอะตายคุณผู้ชมน่ารับประทานมากเลยไก่ผู้ชายกัสเป็นอายุเท่าไหร่อะ20เท่าไหร่อะ34แล้วครับอุ้ยพูดทำไมแล้วก็บอก28สิ34อุ้ยแก่แล้วเนาะกัสครับอาจารย์อายุเท่าไหร่อาจารย์น่าจะ30กว่า38ตาตาคุณพร้อมช่วยกันทำมาหากินอาจารย์ที่สัก30กว่าตายเหลืองกำลังดีด้วยโอ้ยไม่น่าเชื่อ
การ์ดกลับต่างจังหวัดเที่ยวนี้เปิดร้านขายไก่นะว่าทำไมเธอถอดถุงวางไว้อย่างนั้นน่ะวางกระเรียกกระลาดเธอทำไหมครับทำซอสเราก็จะทำซอสคุณผู้ชมจะเตรียมซอสวาซาบิใส่อะไรบ้างใส่ถ้วยใส่ถ้วยอ๋อใช่ใส่ถ้วยโอเคทำใส่ถ้วยเอาโอเคซอสใส่ถ้วยคุณผู้ชมเขากำลังทำซอสวาซาบิน่าจะสุกนะกลิ่นหอมแล้วล่ะนั่นเสร็จแล้วเหรอซอสยังครับใส่อะไรผสมกับอะไรรอบนี้เธอใส่อะไรไปบ้างใส่ไป2อย่างเองวาซาบิกับมายองครับเหรอเธอคิดจะใส่อะไรอีกอ่ะกำลังคิดว่าต้องใส่อะไรอีกใส่ไข่ไก่เหรอใส่น้ำปลาใส่น้ำปลาปะใส่น้ำปลาใส่พริกไทยใส่ซอสเห็ดหอมน้ำตาลทรายใส่รวมๆกันอ๋อใส่รวมๆกันก็เป็นซอสเครื่องปรุงเป็นซอสใช่ไหมครับถ้าเครื่องปรุงใส่ทุกขวดเลยค่ะจะได้เป็นซอสค่ะอ๋อโอเคเอาก็ใส่สิเขาบอกก็ได้คัดบอกลูกนั่นอะไรอ่ะอันนี้น้ำปลาอ๋อใส่น้ำปลาค่ะซอสปลาใส่ไม่ใส่น้ำปลาไม่ได้ใส่ใส่ซีอิ๊วขาวไม่เคยเห็นซอสนี้ใส่ด้วยเหรอครับไม่น่าใส่นะพี่ไก่ไหม้ครับนะยังยังแค่เหลืองแก่จะทำเป็นกรอบนอกนุ่มในครับกรอบนอกนุ่มในด้วยนะเออกินได้กระบุญแล้วนะอย่าหวังเลยกรอบนอกนุ่มในไก่สุกแล้วไก่สุกแล้วอุ้ยไก่กรอบน่ากินมากครับว้าวกระทบข้าวเก่งอ่ะกระทบข้าวกับอาจารย์ยิ่งศักดิ์มาอยู่ในครัวกันไหมเอาป่ะชิมซอสก่อนไหมทับชิมเสร็จตัวเองทำอ่ะอร่อยหรือไม่อร่อยไม่อร่อยอ่ะเค็มมากเค็มอ่ะเราไม่ต้องใส่นี่ไม่ต้องใส่ซีอิ๊วขาวใส่ของจริงๆมันแค่ของก็ได้กราดเราเหมือนจะเก่งนะก็ไม่รู้เรื่องแนะนำไปทั่วทำอะไรก็ไม่เป็นเหมือนกันหลายกราดอ่ะทำอะไรอ่ะทิ้งทำใหม่ครับทำไปสองนี่พอแล้วครับซอสพอเหรอทำใหม่อีกเหรอโอ้ไก่กรอบมากคุณผู้ชมสีเข้มเลยเหมือนไก่ที่ทอดขายข้างปั๊มเลยน้ำมันไม่เปลี่ยนนะคะกระทันเลยไหมได้โอ้น่ากินอ่ะไม่น่าเชื่อเลยโอ้จะใส่อะไรบ้างอ่ะใส่แป้งอะไรก็ไม่รู้ไม่บ่งสัญชาติตาแล้วทำใหม่มันจะได้สูตรนี้เหรอนี่ก็ยังไม่ได้และไหนชิมอีกทีซิแลบลิ้นออกมาให้ดูหน่อยซิอุ๊ยน้ำจิ้มชาโอแล้วใช่ไหมโอเคแล้วครับโอเคทาน้ำจิ้มของน้องท็อปเสร็จเรียบร้อยคุณผู้ชมครับผสมเสร็จเรียบร้อยเคลอะขระไปหมดเลยอะค่ะคุณผู้ชมดูได้สวยงามได้แล้วเปิดร้านได้เลยครับกดด้วยไปเปิดที่ต่างจังหวัดนะขอแม่ลงทุนเปิดเลยตัวนี้เก่งอะเอาล่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วประเดี๋ยวเรามาชิมกันนะครับแนะนำในฐานะที่เป็นชายน้อยเซอันนี้นะครับอันนี้คือไก่ราดซอสวาซาบินะครับกินไม่ลงเลยเห็นได้ไม่ได้ค่ะอาชิมค่ะคุณผู้ชมไม่มีอะไรจะพิสูจน์ได้นอกจากการชิมไม่ต้องเราตักเองก่อนไม่ให้เราทำอะไรเลยหรอเราตักเองก็ได้อ่ะไม่เอาช่วงอร่อยง่ายได้ใจสนับสนุนโดยโลโบช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูแสนง่ายมาฝากค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งเทน้ำลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟต้มจนน้ำเดือดจากนั้นใส่ชุดเครื่องต้มยำพร้อมกะทิและเครื่องเทศอบแห้งตราโลโบโดยใส่เครื่องต้มยำกะทิและเครื่องเทศอบแห้งตามลำดับคนให้เข้ากันใส่กุ้งแม่น้ำและเห็ดฟางต้มจนเดือดแล้วปิดไฟตักต้มยำกุ้งใส่ภาชนะสำหรับจัดเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูต้มยำกุ้งเพียงแค่มีโลโบติดบ้านไว้ไม่ว่าเมนูไหนก็เป็นไปได้วันนี้เรามีเมนูอร่อยทำง่ายได้คุณค่าสนับสนุนโดยน้ำมันพืชตรามรกตมาฝากค่ะกับเมนูปลาหมึกทอดคั่วกะปิว
ิธีทำปลาหมึกทอดนำปลาหมึกกล้วยหั่นแว่นมาคลุกเคล้ากับแป้งทอดกรอบให้ทั่วแล้วเทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำปลาหมึกที่คลุกแป้งเตรียมไว้ลงทอดพอเริ่มสุกตักขึ้นแล้วพักไว้ค่ะวิธีทำปลาหมึกทอดคั่วกะปิโขลกกระเทียมกะปิพริกไทยขาวเม็ดตะไคร้ซอยพริกขี้หนูสวนและหอมแดงให้ละเอียดเตรียมไว้เทน้ำมันผสมตรามรกตไลท์ลงในภาชนะตั้งไฟพอร้อนนำเครื่องที่โขลกลงผัดจนมีกลิ่นหอมปรุงรสด้วยน้ำตาลทรายและน้ำมะขามเปียกจากนั้นใส่ปลาหมึกทอดที่เตรียมไว้ลงผัดพอให้เข้ากันใส่ต้นหอมหั่นท่อนและพริกชี้ฟ้าหั่นแฉลบผัดให้เข้ากันอีกครั้งปิดไฟแล้วจัดปลาหมึกทอดคั่วกะปิใส่ภาชนะเสิร์ฟพร้อมรับประทานค่ะครั้งหน้าน้ำมันพืชตรามรกตจะมีเมนูใดมาฝากคุณผู้ชมก็ต้องรอติดตามกันนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะกินได้ก็กินกินไม่ได้ก็ทิ้งไปสิ